ที่เมืองเพจนะครับในรัฐแอริโซนาต้องมาล้างรถก่อนไม่ไหวสภาพแบบสกปรกมากดูดิดินเต็มเลยครับเดี๋ยวเรามากินข้าวเย็นกันนะครับนี่ที่บิ๊กจอนบาร์บีคิวเท็กซัสเนาะตอนนี้หิมะตกหนักเลยดูดิรอบนี่ของเรามาแล้วน่ากินมากเลยคิดถึงบาร์บีคิวที่เท็กซัสเลยเนาะนี่ของผมเป็นแซนด์วิชพูพอกแล้วก็มีบริสเก็ตข้างในนะครับทั้งเนื้อทั้งหมูเลยแล้วก็กินกับโคลสลอว์แล้วก็เป็นซอสถั่วอะไรเงี้ยนี่ของบีนะครับก็จะมีบริสเก็ตแล้วก็พูพอกเนี่ยแล้วก็มีลิฟด้วยนะไส้กรอกก็มีอยู่ข้างใต้เนี่ยวิ่งกินเยอะนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสลัดมันฝรั่งอันนี้ก็กินด้วยกันเนาะสไตล์แบบเท็กซัสเลยป่ะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับนี่มีซอสให้3อย่างเลยซอสเผ็ดซอสหวานแล้วก็ทรดิชันแนลเป็นซอสต้นตำรับเขานะครับเอาซอสเผ็ดเนาะอืมอร่อยมากสุดยอดโคสลอก็อร่อยคิดถึงเท็กซัสเลยอ่ะตอนนี้หิมะกำลังใกล้หยุดตกแล้วนะมานั่งกินบาร์บีคิวหลบหิมะซะหน่อยเดี๋ยวมันก็หยุดตกแล้วแหละร้านนี้ดูแบบสไตล์แบบชิลๆสบายๆบ้านๆลุกทุ่งหน่อยอ่ะนี่มาแล้วของหวานของเราเป็นแอปเปิลพายร้อนๆเลยนะดูดิเห็นนะแล้วก็มีไอติมอยู่ข้างบนไอติมวานิลาแอปเปิลพายร้อนๆเลยควันขึ้นหวานแบบมีแบบกลิ่นแบบซินนามอนหน่อยอันเนี้ยเต็มรถเลยแป๊บเดียวอะไรวะแป๊บเดียวหิมะเต็มเลยเมื่อกี้ยังไม่มีหิมะเลยนะแสดงว่าหิมะแบบตกทีเดียวหนักเลยอ่ะคือน่าเป็นพายุหิมะยอดเออจริงไม่เคยเห็นแบบนี้เนี่ยตกหนักทีเดียวไงเออเราข้างทางอ่ะหิมะหนาเลยอ่ะโอ้ขับมานี่ปกติมีแต่ดินแดงๆดูตอนนี้ดิโอ้โหนี่จะตกก็ตกหนาเลยนะไม่น่าเชื่อนะว่าแอริโซนาเนี่ยฝั่งเซาเวสอย่างนี้มันจะตกหนักเหมือนกันวันนี้เพิ่งไฮกิ้งเสร็จมาตั้งแต่เช้าเหนื่อยมากๆเลยปวดแข้งปวดขาหมดแล้วก็มาแวะพักที่เมืองเพจก่อนนะเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวที่อื่นต่อพรุ่งนี้หิมะที่เมืองเพจตกหนักเลยเมื่อกี้อากาศข้างนอกหนาวมากก็มานั่งคุยกันในโรงแรมนี่แหละอาบน้ำเตรียมตัวนอนเรียบร้อยก็เลยมานั่งอัดคลิปตรงนี้กันหน่อยเนาะผมก็จะพูดถึงเมืองเพจหน่อยนะเมืองเพจในรัฐแอริโซนาเนี่ยมันเป็นเมืองที่หลายๆคนน่ะต้องขับรถผ่านเพราะว่าเมืองเนี่ยมันมีชื่อเสียงเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเช่นแอนโทโลปแคนยอนอย่างอัปเปอร์แอนโทโลปโลเวอร์แอนโทโลปอย่างเงี้ยมีชื่อเสียงมากหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยหรือเคยเห็นภาพวอลเปเปอร์ของวินโดว์นะครับที่จะเป็นหินเป็นลายสวยๆริ้วๆสีส้มๆอย่างเงี้ยนั่นแหละคือแอนโทโลปแคนยอนอยู่ที่เพจแอริโซนานี่เองเมืองเพจแอริโซนาเนี่ยจะอยู่ใกล้กับเขตสงวนของชาวเนทีฟอเมริกันหรือเรียกว่าอินเดียนแดงนี่แหละเป็นชนเผ่านาวาโฮชนเผ่าใหญ่ในอเมริกาเลยพื้นที่ของชนเผ่าจะเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็มีกฎหมายมีกฎของตัวเองด้วยก็อาจจะไม่เหมือนกฎของรัฐบาลกฎของเมืองนี้นะเมืองเพจเนี่ยมันขึ้นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าใครมาเนี่ยเขาก็จะชอบมาฮอตชูเบนแอนโทโลปแคนยอนแล้วก็เลคพาวอะไรเงี้ยที่มีชื่อเสียงดังๆเลยหลายๆคนนี่ชอบมาถ่ายฮอตชูเบนมากเพราะว่าเดินง่ายแป๊บเดียวก็ถึงแล้วจอดรถแล้วก็เดินแต่สมัยผมมานี่ตอนนั้นยังไม่มีรั้วกั้นเลยนะแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีรั้วกั้นมาแบบสักพักนึงแล้วแหละเพราะว่าผมไม่ได้มานานหลายปีแล้ว
ก็คือเพราะว่ามีคนตกลงไปเยอะไงมันอันตรายเป็นหน้าผาสูงมากแล้วเขาก็เลยทำรั้วกั้นแต่ว่ามันดูไม่ค่อยสวยเพราะมันเห็นรั้วไงถ้าเกิดไม่มีรั้วกั้นอ่ะมันจะสวยกว่านี้อีกแต่ว่ามันก็อันตรายที่ผมบอกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อ่ะจะรู้จักเมืองนี้เพราะว่าคนเขาชอบมารถทริปฝั่งเซาเวสใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นลูปคลาสสิกเลยลูปคลาสสิกของการมารถทริปฝั่งเวสนี่ก็คือจะมีอยู่ประมาณ4รัฐนะครับที่ฮิตกันเลยเขาจะเริ่มจากแคลิฟอร์เนียเนวาดาแอริโซนาแล้วก็ยูทาห์นะครับคือ4รัฐนี้มันติดกันเขาจะขับวนๆเป็นลูปเพราะว่า4รัฐเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวมีเนชั่นแนลพาร์คสวยงามสถานที่เที่ยวเยอะเขาก็เลยชอบนิยมมาอย่างนี้กันแล้วแต่คนนะว่าจะสตาร์ทจากรัฐไหนก่อนแต่ส่วนใหญ่ผมก็เห็นคนสตาร์ทจากแคลิฟอร์เนียแล้วก็วนไปเรื่อยแล้วก็ค่อยกลับมาแคลิฟอร์เนีย4รัฐนี้คนก็มักจะต้องขับผ่านเพราะว่าตรงเนี้ยมันสามารถจะลงไปแกนแคนยอนก็ได้แล้วก็ขึ้นไปยูทาห์ก็ได้เพราะมันติดกับยูทาห์ไงเส้นทางนี้คนก็เลยต้องผ่านช่วงแต่ก่อนที่มีทัวร์เยอะมากเลยทัวร์จีนทัวร์อะไรเนี่ยก็จะพามาดูฮอตชูเบนมาแอนโทโลปเยอะเลยอย่างฝั่งเนี่ยเมืองเพดอะไรเงี้ยเราก็เคยมาแล้วอันนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็เคยมา2ครั้งมารถทริปอันนี้ก็เป็นครั้งที่3เพราะว่าเราตั้งใจมาเดอะเวฟเพราะว่าเราจับฉลากได้ไงเมื่อวานนอนคานับแล้วก็ไปเดอะเวฟพอไปเดอะเวฟเสร็จวันนี้ก็มานอนที่เมืองเพดแอริโซนาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่อื่นต่อนะครับบางคนเนี่ยให้ฉายาเมืองนี้ว่าเมืองสองเวลานะครับเพราะว่าเมืองเพดเนี่ยมันจะมีพื้นที่ติดกับชายแดนของรัฐยูทาห์นะครับซึ่งเมืองเพดอ่ะเขาจะไม่ยอมรับเวลา daylight saving time นะครับ daylight saving time เนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนเวลาตามฤดูร้อนเวลากลางวันจะมากขึ้นฤดูหนาวเวลากลางวันจะน้อยลงอะไรอย่างงี้ซึ่งรัฐแอริโซนาเนี่ยไม่ยอมรับ daylight saving time นะครับเขาก็จะใช้เวลาต่อเนื่องไปตลอดเลยคือเวลาเดียวตลอดไม่เปลี่ยนเวลาไม่เหมือนกับรัฐยูทาห์ที่อยู่ข้างๆเงี้ยที่เขาเปลี่ยนเวลาหลายๆคนผมเห็นนะแล้วก็คนรู้จักด้วยเวลามาเที่ยวพวกแอริโซนามาเที่ยวเมืองเพดเนี่ยโดยเฉพาะเมืองเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยขับไปตรงนี้เอาเวลาเปลี่ยนทำไมขับมาตรงนี้กินข้าวตรงนี้เวลาเปลี่ยนก็เพราะว่ามันเขตเวลามันต่างกันไงคนก็เลยจะงงสับสนเพราะว่าอีกเขตนึงก็จะเป็นเขตของเผ่าอินเดียนแดงเผ่านาวาโฮอะไรอย่างงี้ตรงที่เป็นเขตของชนเผ่าอินเดียนแดงเนี่ยเขาอ่ะจะยอมรับ daylight saving time ก็คือจะยอมเปลี่ยนเวลาเหมือนกับรัฐยูทาห์เหมือนรัฐข้างเคียงอย่างงี้ยกเว้นของรัฐแอริโซนานี่แหละก็คือพื้นที่ของชนเผ่าอินเดียนแดงอยู่ในรัฐแอริโซนาแต่ว่าเขาเลือกเวลาไม่ตรงกับรัฐแอริโซนานะครับก็จะดูงงๆหน่อยเนาะเวลาคนมาเที่ยวที่นี่ถ้าใครงงนะวิธีง่ายๆเลยก็คือให้เราใส่นาฬิกาข้อมือก็คือนาฬิกาที่แบบไม่ได้ลิงก์กับโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่ใช่ Apple Watch นะมือถือ iPhone อ่ะเวลาเราเปลี่ยนเมืองเป็นสถานที่มันก็จะเปลี่ยนตามรัฐนั้นเปลี่ยนตามเมืองนั้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบาย Daylight Saving Time นะครับว่ามันคืออะไร Daylight Saving Time ก็คือหน้าร้อนจะยาวนานกว่าหน้าหนาวนะครับบางรัฐนี่คือลากยาวสุดๆไปจนถึง3ทุ่มครึ่งเลยนะ3ทุ่มครึ่งฟ้ายังสว่างอยู่เลยไม่ใช่แบบพระอาทิตย์สว่างอะไรขนาดนั้นนะคือพระอาทิตย์มันเริ่มตกดินแล้วมันใกล้จะแบบจะตกดินแล้วอ่ะแต่แบบฟ้าแบบยังสว่างอ่ะก็คือแบบอารมณ์เหมือน 5-6 โมงเย็นบ้านเราแต่ที่จริงคือ3ทุ่มครึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยรัฐที่ไม่ยอมรับ Daylight Saving Time ก็จะมีแอริโซนาแล้วก็อีกรัฐหนึ่งก็คือฮาวายนะครับเป็นเวลาเดียวเดินเหมือนกันไปตลอดทั้งปีเลย Daylight Saving Time เนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกหน้าร้อนอาทิตย์ที่2ของเดือนมีนาคมนะครับแล้ว Daylight Saving Time ก็จะจบตรงที่อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเวลาไปอย่างเงี้ยเนาะปีละ2ครั้งก็คือปีนึงเนี่ยเราต้องตั้งนาฬิกา2ครั้งนะพอเข้าหน้าร้อนก็จะปรับเวลาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงเข้าหน้าหนาวก็จะปรับเวลาให้ช้าลง1ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ตอนนี้ยังไม่ทุ่มนึงเลยนะครับ 6:45 กลับโรงแรมเร็วไม่รู้จะทำอะไรเนาะเมืองแบบว่าคันที่อย่างเงี้ยชนบทมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันจะเงียบมากคือ6โมงทุ่มนึงนี่เมืองเงียบมากเลยนะแทบไม่มีอะไรเลยก็นอกจากพวกร้านอาหารร้านอะไรเงี้ยที่ยังเปิดอยู่แต่คือบนถนนบนอะไรเนี้ยเงียบเลยโดยเฉพาะชนบทในอเมริกานี่แทบไม่มีคนเดินข้างทางเลยนะก็จะมีแต่คนขับรถอ่ะเพราะว่าพวกเมืองเล็กๆเมืองห่างไกลชนบทอย่างเงี้ยมันจะไม่มีรถสาธารณะคนก็จะขับรถกันใครไม่มีรถนี่อยู่ไม่ได้เลยก็เลยจะไม่เห็นคนเดินข้างทางก็จะมีแต่คนขับรถไปกินนู่นกินนี่กันแล้วรถก็ไม่เยอะด้วยน้อยเงียบมากวันนี้ก็ถือว่ากลับมาพักผ่อนก่อนเนาะเพราะว่าเดินไฮกิ้งเดินไกลเหนื่อยมากมันเหนื่อยตรงที่หิมะตกนี่แหละทั้งหนาวทั้งหิมะตกเปียกด้วยขากลับนี่เปียกเลยยังกระตากฝนเดินขึ้นเขาลงเขาทั้งหลายลูกวันนี้เราก็เลยไม่ได้พาไปดูแอนโทโลหรือฮอตชูเบนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราล้ามากปวดขามากเลย
คือเราก็เคยไปมาแล้วอ่ะคือเรากะมาเดอะเวฟเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปจองทัวร์ไปแอนเทอร์โลปหรือไปอะไรอย่างงี้ไงเราก็แค่มาพักเมืองเพจเฉยๆแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวที่อื่นต่อโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขอพักผ่อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ